โดยที่องค์การเภสัชกรรมสาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมีประชาชนเข้าคิวรอซื้อหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลล้างมือแอลกอฮอล์กันจำนวนมากเลยทีเดียวซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากพื้นที่อื่นที่หาซื้อหน้ากากอนามัยได้ยากและหากมีจำหน่ายก็ราคาสูงปิ้วเลยนะครับจึงตั้งใจไปหาซื้อที่จุดจำหน่ายสำคัญซึ่งนอกจากจะซื้อสำหรับป้องกันตัวเองแล้วยังต้องซื้อไปให้กับคนในครอบครัวด้วยบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดสรรให้มีจำนวนจำหน่ายครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วก็ขณะนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนเองครับนี่ดูต่อแถวโอ้โหเลยยอมเสียค่ารถนะไม่มีที่อื่นเลยค่ะไม่มีสักที่หนึ่งที่ตรงไหนก็ไม่มีไม่มีไม่มีไม่ต้องไปดูไปเดินเนื้อหมดแล้วบางประกอบนะบางรักที่ฐานใหญ่ๆอ่ะไม่มีสักที่ค่ะใหญ่มากสาธุค่ะสาธุประดิษฐ์ค่ะเดินมาค่ะค่ะเดือดร้อนมากเพราะลูกสาวทำงานโรงแรมอ่ะต้องใช้ใช่ไหมแล้วก็แถวนั้นนะไอ้สีลาดก็ไม่มีขายจริงๆแล้วอย่างเรามีกำลังที่จะออกมาเพื่อหาซื้อหรือดูแลตัวเองแต่ว่าคนสูงวัยหรือว่าคนที่เขาไม่สามารถออกมาเงี้ยค่ะเพราะว่าราคาท้องตลาดตอนนี้ก็ช่วยไปดูราคาเลยว่าในเขตดอนเมืองคือร้านค้าก็ไม่มีให้ซื้อที่วางขายก็ราคาสูงมากทั้งนี้องค์การเภสัชกรรมได้จำหน่ายหน้ากากอนามัยบรรจุซองละ10ชิ้นในราคาซองละ10บาทนะครับแต่ว่าจำกัดซื้อคนละ1ซองแล้วก็เจลล้างมือแอลกอฮอล์หลายขนาดทั้งขนาดหลอด50กรัมชนิดขวดปั๊มขนาด450กรัมและขนาด400กรัมรวมถึงแอลกอฮอล์ชนิดใสสีฟ้าขนาด450มิลลิลิตรแล้วก็ขนาด60มิลลิลิตรในราคาที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ครับสำหรับประชาชนที่สนใจไปซื้อก็ไปหาได้ที่ร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมทั้ง8สาขาคือสาขาพระรามที่6ตรงข้ามกับโรงพยาบาลรามาธิบดีสาขาสะเสสาขาจรัญสนิทวงศ์22สาขาเทเวศสาขายศศรีฮะคุณผู้ชมขออภัยสาขารังสิตใกล้ตลาด4มุมเมืองสาขากระทรวงสาธารณสุขสาขาเวชศาสตร์เกียรติร้อนข้างธนาคารไทยพาณิชย์และสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยทุกสาขาได้ประกาศแจกบัตรคิวในรอบเช้าเพียงรอบเดียวเท่านั้นครับนี่คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศแล้วก็การต่อแถวค่ะคนเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็หาซื้อทั่วไปบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะฮะส่วนตัวเนี่ยไปสำรวจที่ห้วยขวางมาแล้วก็พบว่าส่วนใหญ่แทบจะไม่มีเลยนะฮะหน้ากากอนามัยชนิดผ้าที่ใส่กันอยู่แมสแบบนี้แทบจะไม่มีแต่ว่าที่เขามีก็คือหน้ากากอนามัยชนิดผ้ากระดาษแทบไม่มีนะฮะแล้วก็เขาบอกด้วยนะครับว่าหน้ากากอนามัยชนิดผ้าตอนนี้ส่วนใหญ่ประชาชนไม่ต้องการเพราะหลายคนยังเข้าใจว่าชนิดผ้าเนี่ยไม่สามารถป้องกันโควิด -19 ได้ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดนะฮะชนิดผ้านั้นสามารถป้องกันโควิด -19 ได้แต่อาจจะไม่สามารถป้องกัน PM 2.5 ได้มากเท่าไหร่นะฮะเปลี่ยนตามสถานการณ์การใช้ก็แล้วกันถ้าหากว่าต้องการป้องกันโควิด -19 ผ้าหน้ากากอนามัยชนิดผ้านั้นสามารถใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากป้องกัน PM 2.5ให้เอาทิชชู่มาแปะนะฮะแล้วก็ใส่ไปก็จะสามารถป้องกันได้เพราะว่าตอนนี้หายากจริงๆใช่แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็ใช้แบบผ้ากันไปก่อนก็ได้เพราะว่าสถานการณ์ PM 2.5 ตอนนี้ก็ค่อนข้างเริ่มคลี่คลายไปนะครับถ้าคุณไม่ป่วยเนี่ยก็สามารถใช้แบบผ้าได้ใช่